และในโอกาสนี้ค่ะเราจะมาเริ่มต้นกันที่ท้องแห่งความพร้อมเพียงค่ะขอเรียนเชิญท่านดร.นายแพทย์ไพโรจน์ สาวม่วงมอบท้องแห่งความพร้อมเพียงให้กับตัวแทนน้องๆได้เลยค่ะและน้องๆจะปักลงบนแผนที่ประเทศไทยเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการกระจายความพร้อมเพียงสู่ประเทศไทยขอเรียนเชิญคุณนายจันทร์เช้าฉายค่ะมอบธงแห่งความวินัยมีวินัยนะคะให้น้องเป็นตัวแทนได้ฝักลงบนแผนที่ประเทศไทยเช่นเดียวกันค่ะและต่อมาคือธงแห่งความซื่อสัตย์สุจริตค่ะขอเรียนเชิญท่านศาสตราจารย์นายแพทย์ขออภัยค่ะได้รับขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์นายแพทย์เวชเลวีปานีค่ะมอบธงแห่งความซื่อสัตย์สุจริตให้กับน้องด้วยนะคะมาเลยค่ะคือธงแห่งจิตอาสานะคะขอเรียนเชิญคุณครูมายของเราค่ะหรือคุณอิศวัตรปิ่นทองนะคะมอบธงแห่งความจิตอาสาให้กับน้องเป็นตัวแทนฝากลงบนแผนที่ประเทศไทยด้วยนะคะและต่อมาค่ะขอเรียนเชิญนะคะท่านพลเอกท่านพลตำรวจเอกปัญญามังเม่นค่ะมอบธงแห่งความรับผิดชอบให้กับน้องด้วยนะคะเพื่อให้น้องเป็นตัวแทนไปฝากความรับผิดชอบที่จะมีต่อประเทศและนอกแผ่นดินนี้ลงบนรูปแผนที่ประเทศไทยนั่นเองค่ะและตอนนี้ค่ะนี้นะคะเดี๋ยวเชิญน้องๆหน้าด้านหน้าเลยนะคะเพื่อเป็นการถ่ายภาพรวมสาวไลน์ที่ฉันต้องขอให้ขอเรียนเชิญค่ะคุณนันทิตาสวัสดิ์ภักดีค่ะผู้จัดการมูลนิธิประเทศไทยแสงสะอาดขึ้นถ่ายร่วมกันร่วมกันบนเวทีค่ะเดี๋ยวขอเป็นช็อตนี้ก่อนแล้วกันนะคะเชิญเลยค่ะมองภาพนะคะพี่ๆสื่อหน่อยยกมือนิดนึงนะคะเพื่อให้ของได้ของพร้อมและได้ภาพที่สวยงามเด็กๆคะเล่นสองครั้งดีกว่านะคะตื่นขึ้นมาตอนเช้าตื่นอากาศสดใสทำให้ที่ไม่หดหู่วันนี้พวกเราเตรียมมาเรียนรู้มาพัฒนาเรียนรู้กับคุณครูยินดีต้อนรับสู่ท่าละค่ะตอนนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์เมื่อเตรียมพร้อมแล้วเราไปร่วมกันและลำดับต่อไปค่ะอย่างนะคะขออีกหนึ่งสื่อนะคะมีวินัยไม่ใช่ชีวิตสุดเสียแล้วทุกคนทุกคนจริงสุดมีสื่อเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยทุกสื่อนะคะและต่อมาเราจะมาถ่ายภาพรวมกับน้องๆทั้ง60คนของค่ายไทยแลนด์ซูเปอร์ทรัคค่ะเอาน้องๆยืนขึ้นได้เลยนะคะและให้พี่ไปถ่ายลานคิวน้องๆขึ้นบนเวทีค่ะมาเลยค่ะ